อัปเดตสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับโดยองค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งในวันอังคารจากการที่อิสราเอลสั่งอพยพผู้คนออกจากบริเวณที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ทางใต้ของฉนวนกาซาโดย UN ระบุว่าคำสั่งของอิสราเอลครั้งนี้มีผลกระทบต่อผู้คนนับหมื่นคนครับสเตฟานดูจาริกโฆษกของเลขาธิการใหญ่ UNอันโตนิโอกูเตเรสบอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าคำสั่งเมื่อวานนี้ที่ให้อพยพผู้คนในพื้นที่117ตารางกิโลเมตรในเขตคานยูนิสและราฟานั้นส่งผลถึงคน1ใน3ของฉนวนกาซาครับถือเป็นคำสั่งที่ครอบคลุมพื้นที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมตอนที่ชาวบ้านถูกสั่งให้ออกจากตอนเหนือของกาซาด้วยหน่วยงานอันราของสหประชาชาติที่ทำงานด้านผู้อพยพในกาซาประเมินว่ามีผู้คนเกือบ 250,000 คนที่น่าจะอยู่ในพื้นที่ของคำสั่งอพยพล่าสุดนี้ครับโฆษกคนนี้กล่าวว่าคนในพื้นที่ที่เหลือทางเลือกที่เกินกว่าจะทำได้ที่จะต้องย้ายที่อยู่อีกครั้งหนึ่งไปในที่ที่แทบไม่มีพื้นที่อาศัยและบริการต่างๆหรือต้องอยู่ในบริเวณที่รู้ดีว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นครับกองทัพอิสราเอลโจมตีทางใต้ของกาซาในวันอังคารด้วยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนพื้นที่ซึ่งถูกถล่มนั้นรวมถึงเมืองคานยูนิส1วันหลังจากที่อิสราเอลออกคำสั่งให้ประชาชนทำการอพยพนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการของฝ่ายตนช่วงข้ามคืนในคานยูนิสนั้นพุ่งเป้าไปที่กลุ่มติดอาวุธที่ยิงจรวด20ลูกเข้าใส่ที่มั่นของอิสราเอลอิสราเอลบอกกับปาเลสไตน์หลายครั้งนะครับให้ออกจากบางส่วนของกาซาซึ่งการประกาศก็มักจะเกิดก่อนการโจมตีจริงโดยฝ่ายรัฐบาลเทลอาวีฟกล่าวว่าต้องการปกป้องชีวิตประชาชนจากสงครามครับการสู้รบในฉนวนกาซาที่ดำเนินมาเกือบ9เดือนนี้เริ่มต้นขึ้นจากการที่ฮามาสโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนรวมทั้งมีผู้ถูกจับไปเป็นตัวประกันกว่า250คนตามข้อมูลของอิสราเอลครับขณะที่การโจมตีโต้กลับโดยกรุงเทลอาวีฟก็ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เกือบ38,000 คนเสียชีวิตอ้างอิงจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของกาซาในเวลานี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังด้วยครับคุณรัตพล